สวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel Exila Gamer TV นะคะวันนี้เราพาเพื่อนๆมาเล่นเกมใหม่กันเกมนี้คือเกม Deadcast Rules of Chaos นะคะตอนนี้เกมนี้เปิดแบบ Soft Run นะคะให้เพื่อนๆที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Android นะคะเข้ามาเล่นกันก่อนนะคะแล้วพอถึงวันที่1เมษายน63นี่นะคะเขาก็จะรีเซตอันดับรีเซตแรงค์นะคะเพื่อที่จะเปิดเป็นทางการนะพร้อมๆกับเพื่อนๆที่เล่น iOS นะคะเรามาดูกันก่อนนะคะว่าเกมนี้เป็นยังไงนะเกมนี้เป็นเกมต่อสู้นะคะเป็นเกมแบทเทิลแบบเรียลไทม์เทิร์นเบสดูเอลออนบอร์ดนะคะเป็นการต่อสู้กัน1-1นี่เลยออนบอร์ดก็จะเป็นแบบนี้นะเราจะต้องมาเสี่ยงการ์ดตอนเริ่มต้นกันก่อนนะว่าใครจะได้โยนลูกเต๋าก่อนตอนนี้นะคะเป็นการแนะนำการเล่นเบื้องต้นนะเขาให้เราทอยลูกเต๋านี้เลยถ้าเป็นลูกเต๋าที่ขึ้นว่าอีเวนต์นะคะมันจะขึ้นมาตรงที่เป็นมอนสเตอร์พื้นที่ว่างหรือว่าเป็นไอตรงนี้คือเป็นตัววาร์ปนะคะพอเรามาถึงตรงเนี้ยมันจะวาร์ปไปอีกฝั่งนึงทางด้านนู้นแล้วในการเดินเนี่ยมันจะมีเมืองของเราที่เป็นสีน้ำเงินนี่นะกับเมืองของศัตรูที่เป็นสีแดงตอนนี้เราต้องทอยมาตกตรงมอนใช่ไหมคะเราต้องมาทอยลูกเต๋านะเพื่อที่จะจัดการกับเจ้ามอนสเตอร์ตัวนั้นนี่ได้เท่าไหร่โลนี่ก็จะได้แค่1-3แต้มเท่านั้นถ้าเราโยนลูกเต๋าแล้วตรงตามเลขที่กำหนดนี้นะคะเราก็จะได้ตีก่อนจะได้ตีโดนแล้วก็ได้แต้มเพิ่มด้วยนะคะแต้ม AP เนี่ยเราเอามาใช้อัพสกิลนี่เลยเย้สกิลอันแรกนี่นะคะเราก็เลเวล2แล้วสกิลนี้จะเพิ่มการโจมตีมอนสเตอร์นั่นเองอุ๊ยของเขาได้เลือดเพิ่ม4ตอนนี้เราต้องทอยลูกเต่านี้ไฮนี่ก็จะโยนไปได้ตั้งแต่เท่าไหร่นะ4 5 6 7ไม่มี7 4 5 6โอเคนี่เลยเห็นไหมพอมาถึงไอ้ตัววาร์ปนี่นะคะมันจะไปโผล่นู่นเลยตอนนี้เราได้ลูกเต๋า3มาแล้วอุ๊ยศัตรูเราอยู่ตรง3ข้างหน้านั้นพอดีลองโยนลูกเต๋าดูอ้าวมาถึงศัตรูนะคะศัตรูของเราก็จะถูกจับขังคุกไปในดินแดนของเราเลยต่อไปลูกเต๋า ODD ลูกเต๋าออสนี่นะเขาจะไปทุกช่องไหนได้บ้างเขาจะไปตรงช่องนี้เลยที่เป็นเติมเลือดนะคะเป็นช่องเมืองเราแล้วก็ไปช่องต่อสู้เอ้าโยนดูจะไปช่องไหนช่องที่3ธงแบบนี้คือเราสามารถโจมตีศัตรูได้อ้าวมันก็จะคล้ายๆเกมเศรษฐีนะคะถ้าเราวนกลับมาที่เมืองของเราเนี่ยเราจะได้โบนัสเพิ่มในแต่ละรอบเราเอาสกิลบล็อกนี่ละกันเผื่อโดนโจมตีมานะอ้าวเดินต่ออ้าวเมื่อกี้ถึง3อ๋อ3ไม่ใช่ถึงเมืองเราตรงนี้ถูกแล้วต่อไปเราจะต้องทอยลูกเต่าไฮไฮนี่เลยมันก็จะเป็น654โยนได้5มาตกที่ช่องโจมตีนะคะนี่เห็นไหมเราสามารถโจมตีศัตรูได้ถ้าเรามาตกในช่องนี้พอจับคังคุกเนี่ยจะถูกล็อกเอาไว้2ตานะคะพอตาที่2เนี่ยเราสามารถทอยลูกเต๋าเพื่อที่จะปลดปล่อยตัวเองได้โลมาตกลงในช่องหีบสมบัติจะได้อะไรนะได้การ์ดชิลมานะคะมันจะเพิ่มการป้องกันเวลาศัตรูโจมตีเราเอ้าศัตรูวับไปแล้วอ้าวไม่เข้าแดนตัวเองอย่างนี้ก็ไม่ได้โบนัสนะสิไปทอยเต๋าโอดีดีได้3ฟึบอุ๊ยได้คัมภีร์เวทไฟร์บอลโอ้โจมตีศัตรูได้ลดลงไปหน่อยนึงศัตรูเราเลือดน้อยกระจิบแย่แล้วแย่แล้วเราจะโดนโจมตีแล้วเอ้ยโชคดีมีการ์ดชิลนะคะทำให้การโจมตีครั้งนั้นไม่เป็นผลนั่นเองเพราะว่าเขาโจมตีเบาด้วยแหละต่อมาเราได้การ์ดแรนดอม2อันที่เราจะสามารถกดใช้ได้ไปช่องไหนโอ้ตกแดนศัตรูแล้วถูกจับขังคุกเลยไปตกในแดนศัตรูนะคะ
ตอนนี้เราก็จะเดินไม่ได้ในเทิร์นถัดไปวิเขาเพิ่มเลือดหัวใจเป็น6แล้วโอ้ตกช่องว่างรอดไปอ้าวมาถึงตาเราที่เราจะต้องทอยลูกเต่าแล้วโชคดีที่เราได้ลูกเต่าโลมานะคะเพราะว่าเราทอยลูกเต่าให้ตกนี่นะจำนวนแค่นี้นะคะถึงจะสามารถออกจากคุกได้ถ้าไม่ได้ตามนี้ก็ติดอยู่อีกตานึงอะโอเคลูกเต่าโลนี่ทอยยังไงก็หลุดมาแล้วเราตกลงไปในช่องของ Stone Golem เราต้องโจมตีตอนนี้เรามีลูกเต่าออสนะทอยเลยเป็นการแนะนำนะคะเขาก็เลยให้เราทอยได้1เราสามารถโจมตีโกเลมได้ก่อนแล้วก็ชนะด้วยก็จะได้รับรางวัลเป็นการ์ดมาแล้วก็เป็น AP point นะคะถึงตาศัตรูแล้ว3รอดไปอีกแล้วแล้วก็เกือบนะต่อไปได้การ์ดสตันมาเราลองกดใช้ดูดีกว่าสตันไปซะนี่มึนดาวขึ้นไปเลยต่อไปเป็นการ์ดคริติคอลเราสามารถเอามาโจมตีได้ลองดูดิโหคริติคอลอย่างแรงอ่ะ40ยังไงก็ตายชนะแล้วแน่นอนชนะอยู่แล้วเพราะว่าอันนี้เป็นทูทอเรียลนะคะซึ่งจะสอนการเล่นเบื้องต้นให้เรานั่นเองเรียบร้อยชนะแล้วมาดูดีเทลการต่อสู้ได้ว่าเราโจมตีไปเท่าไหร่นะคะได้รับดาเมจเท่าไหร่แล้วก็ดาเมจสูงสุดแล้วก็มีการเติมเลือดหรือว่าฆ่ามอนสเตอร์อะไรอย่างนี้ไปเท่าไหร่สามารถกดเข้ามาดูได้ไปดูในส่วนต่อไปกันดีกว่าว่าจะมีอะไรอุ๊ยมีรางวัลล็อกอินด้วยนะคะกดรับเลยในวันแรกเราจะได้เหรียญ20แล้วก็โหถ้าล็อกอินไปเรื่อยๆนะคะรางวัลก็จะเยอะขึ้นพอถึงวันที่28จะได้รับทอง300โอ้โหเยอะมาแล้วเขาจะมีประกาศบอกด้วยนี่เลยก็จะประมาณว่าอันนี้เป็นซอฟต์รันนะคะ Official Rank เนี่ยก็จะเริ่มต้นใหม่ในวันที่1เมษายนนะคะรีเซ็ตหมดเลยเกี่ยวกับแรงค์นะคะโอเคไปดูในส่วนอื่นๆกันว่าจะมีอะไรบ้างลองกดที่หัวข้อที่ตัวเราเลยโอ้ตรงนี้สามารถมาเปลี่ยนชื่อได้นะคะแล้วก็มีอันดับเขาเรียกอะไรสถิติการเล่นของเราต่างๆนะคะว่าชนะกี่ครั้งมีการเล่นไปแล้วกี่ครั้งชนะกี่ครั้งอยู่แรงค์พอยต์มีกี่พอยต์ตอนนี้แล้วก็ฮีโร่ที่เราใช้เป็นตัวหลักเลยเนี่ยก็คือตัวอะไรเนี่ยในเราใช้เอ็กเซอร์นะคะมาครั้งหนึ่งก็จะขึ้นสถิติตรงนี้แล้วก็มีดาเมจสูงสุดจำนวนแมตช์อะไรอย่างนี้แล้วก็มีแบทเทิลล็อกนะคะว่าเราต่อสู้กับใครอะไรยังไงไปบ้างฮีโร่อินโฟก็จะเป็นรายละเอียดของฮีโร่ของเราแล้วก็ลิสเซนล็อกตอนนี้เรายังไม่ได้เล่นอะไรไปนะคะในส่วนต่อมามีของขวัญด้วยก็คือของขวัญล็อกอินเมื่อตะกี้นี้อันนี้เป็นประกาศต่างๆนะคะเราสามารถเข้ามาดูได้ต่อไปเป็นการตั้งค่านั่นเองตั้งค่าเสียงต่างๆมีตั้งค่าภาษาได้ด้วยตอนนี้มีแค่3ภาษานะคะแล้วก็มาเปลี่ยน account ได้นะคะมีเชื่อมบัญชีแล้วก็อะไรต่างๆ user id มี redeem code ด้วยแต่เราไม่มีโค้ดสินะตอนนี้เรามาเชื่อมต่อบัญชีกันแป๊บนึงบัญชีที่เรามีอยู่แล้วนี่เลย ID นี้เป็น ID ที่เราเล่นมาก่อนหน้านี้แล้วนะคะสิ่งที่เราจะดูกันต่อไปก็คือนี่เลยหน้าร้านค้านะคะจะมีอีเวนต์ช็อปต่างๆนะเป็นจำกัดเวลานะคะอันนี้30วันนะเป็นแพ็คเท่าไหร่75บาทเราจะได้นี่เลยเป็นตัวละครต่างๆนะคะที่เราสามารถเลือกเล่นได้ก็จะมีเจ้าตัวนี้เป็นแวมไพร์นะคะแล้วก็มีตัวเวทตัวธนูมีอะไรอะไปขุดเหมืองได้อะคะอ๋อมีเฟรมกิลด์ได้รับโกราคาแพ็คเริ่มต้นก็ไม่แพงนะคะ75บาทมี Daily Chase ให้เราด้วย
ทำเชฟนี่เปิดได้ฟรีด้วยนะคะมาดูดิได้อะไรได้รับทองคำนะคะได้ป้ายอัปเกรดตัวนี้เลยก็คือสะสมชิ้นส่วนตัวนี้นะคะครบจำนวนที่เขากำหนดแล้วก็น่าจะสามารถปลดล็อกตัวละครออกมาเล่นกันได้นะคะแล้วก็ได้อะไรอะเต็นท์เนาะแล้วก็ในหีบสมบัติที่เป็นพรีเมียมกับรอยัลนี่เราจะต้องใช้เงินในการซื้อนะเงินตอนนี้เรายังไม่มี แล้วก็มีเดลี่ดีลด้วยนะคะก็จะเป็นการซื้อชิ้นส่วนของตัวละครแล้วก็พวกนี่เลยโกมายแล้วก็เป็นพวกเหมือนกับว่าเอาไปใช้เข้าร่วมด่านอะไรต่างๆนะคะมีขายสกินด้วยเป็นสกินของตัวละครต่างๆนั่นเองต่อไปเป็นขายเพชรนะอันนี้เป็นในส่วนของหน้าเติมเงินต่อมามาดูคอลเลกชันอันนี้เป็นตัวละครที่เราสามารถเข้ามาเลือกเล่นได้นะคะอันนี้ก็คือตัวละครที่เรามีนั่นเองตอนเริ่มต้นเกมมาเลยเนี่ยเขาจะมีให้เรามาแค่ตัวเดียวนะคะเป็นตัวเอ็กเซอร์นี่นะคะสามารถเข้ามาอัปเกรดตัวละครได้ตัวเนี้ยมันถือว่าสมดุลที่สุดแล้วนะจะเล่นไปเรื่อยๆก็โอเคถ้าเกิดใครไม่เติมนะคะเล่นแบบฟรีได้สำหรับตัวนี้เพราะว่ามันสมดุลเนี่ยดูดิ AP การโจมตีเขานี่นะคะก็แรงเลือดก็เยอะนะถือว่าเยอะบางตัวเนี่ยน้อยกว่านี้อีกแล้วก็ได้รับเงินในด่านนะคะก็ได้พอสมควรเลยต่อมาเป็นตัวไอวี่นะคะตัวไอวี่ตัวนี้เขาจะนี่นะการโจมตีเนี่ยเขาจะเบามากเลยเลือดเยอะหน่อยแต่โจมตีเบาๆสามารถมาติดตั้งอุปกรณ์ได้นะคะของแต่ละตัวเลยแล้วก็มีเรื่องราวให้อ่านกันด้วยนะว่าประวัติความเป็นมาของแต่ละตัวเนี่ยเป็นยังไงต่อไปเป็นตัวสกาเลตนะคะเจ๋งตรงสกิลเนี่ยแหละแต่ละตัวก็สกิลไม่เหมือนกันด้วยนะคะตัวนี้ AP โอ้ตัวนี้ AP ก็ถือว่าสูงอยู่เหมือนกันตัวนี้ถ้าเทียบกับตัวแรกที่เราได้มาฟรีแล้วก็ถือว่าสูสีกันเลยนะแถมตัวนี้เป็นตัวเวทอีกด้วยสกิลเขาเนี่ยก็จะแสบๆกว่านิดนึงต่อมาเป็นตัวโกเบิร์กอันล็อกได้ด้วยอ่ะเพราะว่าเราสะสมไอตัวคูปองได้แล้วนะคะแล้วก็พอสะสมคูปองครบแล้วเนี่ยเข้ามาเนี่ยเขาจะมีปุ่มให้อันล็อกโดยที่ใช้โกนิดหน่อยอ่ะเราปลดล็อกได้แล้วก็ปลดล็อกซะหน่อยดีกว่าเรียบร้อยเดี๋ยวเรามาลองเล่นตัวนี้กันดูว่าจะแสบกว่าเจ้าตัวแรกหรือเปล่านะคะโอ้ยตีเบาแต่ว่าเลือดเยอะนะคะตัวนี้โอ้สกิลเขานี่น่าสนใจดูสิ planting bomb ก็คือถ้าตัวนี้ไปหยุดอยู่ตรงตำแหน่งไหนนะคะเขาจะทิ้งระเบิดเอาไว้พอศัตรูเดินเข้ามาก็จะโดนดาเมจนั่นเองนะคะมีสกิลใหม่ด้วยสกิลใหม่เราต้องอัปเกรดตัวละครก่อนนะคะถึงจะสามารถปลดล็อกสกิลถัดๆไปได้นี่เลยอัปเกรดครั้งต่อไปนะคะใช้ทองนะ 1,250 แล้วก็มีตัวอื่นอีกนะคะเป็นตัวเกรเฮนอันนี้จะเป็นตัวเกราะนักรบโอ้เลือดเยอะมากโจมตีค่อนข้างเบาแต่ว่าไอตัวสกิลของเขาเนี่ยก็จะเป็นสกิลที่เน้นการป้องกันเป็นหลักนั่นเองเยอะแยะอุ้ยมีตัวนี้ด้วยเจ้าตัวแวมไพร์ที่เราเห็นเขาขายด้วยนะคะก็คือสะสมชิ้นส่วนแล้วก็มาปลดล็อกกันตัวนี้จะสามารถฮิลได้แล้วโจมตีตัวอื่นไปเนี่ยมันจะเป็นการดูดเลือดด้วยนะคะคือถ้าโจมตีศัตรูแล้วเนี่ยเลือดเราก็จะเด้งขึ้นด้วยว้าวตัวนี้เจ๋งเรามาลองนี่เลยดีกว่าตัวฮีโร่นะคะเราจะเปลี่ยนได้ยังไงพอเรากดหน้าแบทเทิลเข้ามาแล้วนะคะกดที่ปุ่มฮีโร่ทางด้านซ้ายมือนะคะแล้วก็เปลี่ยนตัวละครสามารถเลือกได้เลยตัวที่เราจะกดใช้ได้เนี่ยก็คือตัวละครที่ขึ้นเป็นสีนั่นเองนะคะมาลองดูตัวนี้ยังไม่เคยใช้ไม่เคยเล่นเลยไปลองไปลุยกันใช้เวลาในการจับคู่สักครู่นึงนะคะตอนนี้เจอผู้เล่นคนอื่นแล้วเป็นคนไทยเหมือนกันด้วยเขาเลเวล5แล้วอ่ะจะรอดไหมเรามาลองดูโหด่านเปลี่ยนนะคะตอนนี้ใครจะได้เดินก่อนโอ้เป็นไฟตรงข้ามได้เดินก่อนแล้วเราล่ะต้องรอนะคะ
รอเขาเดินให้เรียบร้อยก่อนเขาจะถอยได้เท่าไหร่ได้6อุ้ยวาร์ปมาตรงนี้เลยอุ้ยอย่างนี้ก็ได้เข้าเส้นชัยก่อนนะสิก็จะได้โบนัสเร็วขึ้นนะคะตอนนี้เราได้การ์ดอีเวนต์การ์ด3แล้วก็หายเลยเอาอะไรดีอยากได้ไปตกตรงเนี้ยตัวเวทอะคัมภีร์เวทมาได้อะไรโอ้ยได้บวกสกิลพอยต์นะคะได้บวก AP มาตอนนี้ถังระเบิดเราเลเวล2แล้วโจมตีก็จะแรงขึ้นถ้าเกิดศัตรูมาตกในช่องที่เราเดินไปนะคะวิเขาโจมตีมอนอะถ้าโจมตีมอนแล้วชนะนะคะจะได้ค่า AP เพิ่มด้วยล่ะนั่นก็หมายความว่าถ้าเราไปตีศัตรูหรือว่าเข้าฐานเราจำนวนครั้งมากเท่าไหร่เราก็จะโจมตีแรงขึ้นมากเท่านั้นนั่นเองนะคะตอนนี้เราอยากไปไกลๆตรงนู้นเลยเลือกการ์ดไฮนะคะทอยลูกเต่าไฮได้4อู้โจมตีศัตรูได้ไม่9ตอนนี้เลือดเขาเหลือ21หุ้ยเข้าเส้นชัยแล้วอะแล้วถ้าเราสามารถทอยให้ทอยลูกเต่าเนี่ยให้มันไปตกอยู่ที่โอ้ยโดนดาเมจให้มันไปตกอยู่ที่ตัวฐานของเราได้เนี่ยเราจะได้การ์ดพิเศษขึ้นอีกใบหนึ่งด้วยนะคะอุ๊ยเรามีเต่าหนึ่งข้างหน้าเราเป็นโจมตีแหมอัดอีกสักทีไม่ตอดไปเรื่อยๆไม่ไปใกล้ๆถอยไปใกล้ๆ2โอ้ยรอดเขารอดเราก็รอด ถ้าอีเวนต์เราจะไปตกช่องไหนได้บ้างได้ทองกับได้เขาแล้วก็ฐานเขาถ้าไปตกฐานเขานี่เราจะโดนจับขังคุกงั้นเราแรนดอมไปเลยดีกว่าโอกาสตกฐานเขาก็น้อยหน่อย1เอ้ยเจอกับดักโอ้ยเลือดลด2โอ้ยเขาเติมเลือดแล้วใช้ small potion นะคะ my turn แล้วโอ้ได้การ์ด5ไปกระโดดไปที่ศัตรูเลยฟึบเขาก็จะโดนจับขังคุกไปอยู่ที่นู่นเลยนะคะที่ฐานของเราแล้วเขาก็จะเดินไม่ได้1ตาต่อมาแรนดอมไปเลยละกันเนอะไปเผื่อว่าจะไปตกในช่องโจมตีได้นะคะได้3เจอมอนนะเจอกับเจ้าอะไรเนี่ยสแลมมาใช้การ์ดนี้เลยนะคะไม่ได้ AP point มาแล้วสามารถมาอัพสกิลได้ตอนนี้ฝั่งนู้นได้เดินแล้ว3 1 2 3ตกลงไปถังระเบิดของเรานี่โดนดาเมจ6เลยตอนนี้เราได้เราไม่อยากตกอันนี้เดี๋ยวมันจะวาร์ปแล้วเราไม่ได้เข้าอันนู้นนะคะเรามากดที่การ์ดอีเวนต์ดีกว่ามีโอกาสที่จะเลยไอตัววาร์ปไปโอ้เจอกับดักเดียวชีวิตเศร้าจริงๆวิเขาใช้ summon attack อ๋อการ์ด summon attack นี่นะคะมันจะทำให้มีตำแหน่งที่อุ๊ยอย่าแล้วโดนโจมตีมีตัวธง attack นี่นะคะขึ้นมาแล้วก็จะมีโอกาสที่จะโจมตีเราได้มากขึ้นด้วยอุ๊ยเขาโจมตีแล้วสกิลเขาติดไฟตรงนู้นเลยอะไม่เอาน้อยโอ้ยแย่แล้วโดนดาเมจไฟแน่ๆเลยได้การ์ดซัมมอนรีดมานะคะโอ้แย่แล้วเลือดเหลือ6โอ้ยเขาได้ทองอ่ะต่อไป4ไปถึงตรงไหนโอ้ย4ไปเจอกับดักเราเอาโลก็ได้อย่างน้อย1หรือ2เราก็รอด
ดนไฟนิดหน่อยแต่ว่าได้เติมเลือดโอเคอยู่โอ้ยทำไมโดนไฟแรงโอ้ไฟเขาเลเวล3แล้วแย่แล้วเลือดเหลือ6นู่นเลยเจ๊ไปไกลๆเลยแล้วมีการ์ดนี่อยู่มอนสเตอร์บลีดอยู่ลองกดใช้ดูจะเป็นยังไงโอ้มอนสเตอร์จะออกมาเยอะขึ้นนะคะแล้วเราก็จะลุยข้ามไปที่ช็อปเลยแวบได้ค่ะ AP เพิ่มนะคะแต่ตอนนี้พอยต์ยังไม่พอที่จะอัพสกิลเพิ่มตอนนี้มีมาที่ช็อปเขามีขายการ์ดพิกกิ้งกดซื้อไปเลยโอเคได้มาการ์ดนี้ใช้ทำอะไรเดี๋ยวมาดูกันนะคะถ้าเราไม่ตายซะก่อน3 1 2 3โอ้ไปเจอมอนแย่แล้วเขาก็จะโจมตีแรงขึ้นอีกแล้วนะสิเนี่ยโอ้ยอุ๊ยตัวนี้เจ๋งอะถ้าเข้าไปในฐานเขาสามารถโจมตีเราได้เลยด้วยนะเนี่ยแพ้อุ๊ย2ได้โจมตีก่อนแย่แล้วเรายังรอดนะคะเลือดเหลืออยู่4เรายังไม่ตายมีการ์ดพิกกิ้งลองมาใช้ดูว่ามันคือการ์ดอะไรแวบมาดูว่าการ์ดฝั่งตรงข้ามมีอะไรนะคะแค่นั้นเองเหรอโอ้อุตส่าห์ซื้อใจร้ายมากอ่ะ3วาร์ปไปนู่นเลยโอ้ดีๆๆได้เข้าฐานโอ้ยแย่แล้วเขาโจมตีเราก่อนเอ้ยตายเลยชีวิตโอ้แพ้ซะแล้วจ่อยเลยโอเคเรามาดูกันต่อในหน้าล็อบบี้นี่นะคะเราก็จะสามารถมาเปิดหีบได้หีบตามพวกนี้เลยซึ่งมันจะติดกุญแจล็อกอยู่นะคะเราก็จะต้องเอากุญแจเนี่ยมาเปิดกุญแจเนี้ยเราได้รับมาจากเควสน่าจะเป็นเควสนะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันจะเป็นรางวัลนี่เลยแบบไอ้ตามเนี่ยนะคะเป็นเดลี่เควสถูกแล้วดีแล้วได้รับมาจากตรงนี้แล้วก็ได้รับกุญแจมานะคะมาแล้วใช้กุญแจเปิดหีบแล้วนะคะแล้วก็จะได้ของตามนี้เลยอุ๊ยได้นี่ด้วยได้ไอ้นี้ด้วยชิ้นส่วนของตัวแวมไพร์เยี่ยมเลยแต่อยากได้ตัวเวทมากกว่าไม่เป็นไรต่อมานะคะเรามาดูในส่วนของคอมมูนิตี้กันก็จะมีแรงค์อย่างที่บอกเพื่อนๆไปนะวันที่1เมษายนเขาก็จะรีเซ็ตแรงค์ทั้งหมดใหม่นะคะแล้วก็ไปเริ่มแข่งขันกันใหม่มีแอดเพื่อนได้ด้วยต่อมาในหน้าอันสุดท้ายนะคะในหน้า journal ก็จะเป็นพวก daily quest ต่างๆนะคะถ้าเราทำตามเป้าหมายที่เขากำหนดเนี่ยเราก็จะได้รับรางวัลเป็น exp ได้เป็นเพชรทองอะไรพวกนี้นะคะแล้วก็มีรางวัลภารกิจต่างๆด้วยนี่เลยถ้าเกิดตรงไหนที่เราสำเร็จแล้วนะคะเขาจะขึ้นเครื่องหมายตกใจเนี่ยสามารถมากดรับได้นะคะ get reward รับไปเรื่อยๆได้ต่อมาในหัวข้อเมลก็จะมีพวกของขวัญล็อกอินอะไรต่างๆนะคะที่เราจะได้รับทางช่องทางนี้โอเคเกมนี้ก็เป็นเกมที่ระบบแปลกใหม่นะที่เราเพิ่งเคยเจออะถ้าใครยังอยากลองเล่นเกมแบบนี้นะคะสามารถเข้าไปโหลดกันได้นะคะใน Google Play หรือว่าถ้ายังหาไม่เจอนะเดี๋ยวเราทิ้งลิงก์ไว้ให้ข้างล่างนะคะถ้าชอบคลิปนี้รบกวนช่วยกดไลค์เป็นกำลังใจแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe เพื่อติดตามต่อในคลิปถัดไปด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในตอนหน้าจ้าบ๊ายบาย